ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้า246 Flap Channel นะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้าพยากรณ์นั่นเองค่ะก็เป็นการพยากรณ์ทุกเดือนนะคะประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะคะติดต่อกันมาหลายปีมากแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าการดูดวงดูอย่างมีสตินะคะอย่านำเรื่องงานเป็นงมงายเพราะอันนี้ทำนายโดยกว้างนะคะฉะนั้นเป็นแค่แนวทางหรือไกด์ไลน์ธรรมดานะคะอย่าถึงขั้นงมงายนะคะบางคนถามว่าต้องราศีหรือลัคนาดูตามปกติเป็นวันพอก็ได้ค่ะแต่ถ้าลัคนาก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตไปเปิด Google เขียนว่าคุณเกิดเวลาตกฟ้าเกิดเวลาไหนแล้วก็ดูวันของคุณนะคะก็จะมีชาร์ตตารางว่าคุณอยู่ในลัคนาไหนแล้วแต่คนจะดูนะคะก็เรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับชาวราศีตุลนะคะโดยการเปิดไพ่ทาริคเนตอย่างเช่นเคยค่ะ acceptance harmony Queen of Cups, Six of Wands, Knight of Swords, The Hierophant, Queen of Pentacles, Page of Swords, King of Pentacles, Five of Swords, Five of Wands,Ten of Sword, Four of Pentacles, and the last one, and สุดท้ายนะคะ Nine of Wands. Okay.เริ่มการ acceptance นะคะในดวงนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยถ้าในเรื่องทั่วๆไปค่อนข้างโอเคค่อนข้างใช้ได้แต่มีที่เรื่องอารมณ์ของคุณและเรื่องคำพูดของคุณเพราะคุณจะลุยแหลกมากบุกลุยมากจนกระทั่งบางทีขาดสตินะคะฉะนั้นในดวงของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดจะทำอะไรก็ตามแต่ประสบความสำเร็จแต่มีสตินิดนึงนะคะเพราะว่าในดวงของคุณเป็นลักษณะที่คุณทำอะไรตามอารมณ์โดยไม่รู้ตัวหรือบางทีเอาแต่ใจหรือว่าเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้นะ เริ่มไม่ประสงค์ดีกับเราหรือว่าคิดลบนะคะหรือว่า มองว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่ไนซ์กับคุณก็ได้หรือว่าไม่ประสงค์ดีกับคุณก็ได้นะคะขอเอาเทียนมาวางนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ในดวงมันเป็นลักษณะที่คุณอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนประหนึ่งว่าเราหน้ามุ่ยตลอดเวลาค่ะมันเหมือนกับว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆแล้วอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะคะฉะนั้นข้อเสียของมันก็คือต้องเป็นเรื่องนี้หรืออาการน้อยใจหรือว่าหึงหวงหรือว่ามีความริษยาอะไรบางอย่างคุณต้องระวังตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นเราอย่าไปคิดลบอะไรกับใครนะคะแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเราจริงค่อยว่ากันไปอย่างนะคะแต่ในดวงของคุณนะคะถ้าสมมติคุณจะไปสมัครงานจะไปทำอาชีพใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่ๆมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคแต่มันมีความเหนื่อยละทำงานทุกที่ทุกอย่างมันไม่มีใครไม่ประสบความเหนื่อยละครับเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะแต่ไพ่จริงๆไพ่มันขึ้นค่อนข้างใช้ได้นะค่อนข้างดีอยู่นะคะดวงเลยบอกว่าของคุณเนี่ยถ้าคิดจะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งของที่มีกลิ่นหอมนะคะอาจจะเป็นดอกไม้นะคะหรือสปานะคะหรือว่าการนวดต่างๆหรือว่าเป็นอาชีพที่ของแบบของกระจุกกระจิกหรือหินต่างๆที่อาจารย์จัดพวกเนี้ยคือได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมซาลอนนะคะแต่งเล็บนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาทั้งผู้หญิงผู้ชายคือเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยเข็มขัดหน้าผมหรือแม้กระทั่งการแต่งรถยังได้เลยนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าเป็นศัลยกรรมตกแต่งก็ได้เหมือนกันคือได้หมดเลยนะคะอาจจะถ้าเป็นเซลล์อยู่อะไรก็อาจจะขายดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือว่าได้ยอดทำทะลุเป้าพอสมควรเลยแต่ดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยก็คือถ้าสมมติคุณมีความรักต้องระมัดระวังป้องกันดีๆหน่อยสำหรับถ้าคนที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้อายุมากเกินไปก็คือต้องระมัดระวังท้องก่อนแต่งนะคะในช่วงนี้ก็คือคุณต้องดูดีๆด้วยแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากการบางทีการที่มีเสน่ห์เป็นเรื่องดีนะแต่การที่มีเสน่ห์ล้นอาจจะเสน่ห์เป็นพิษก็ได้นะคะแต่นอกนั้นโดยรวมเดี๋ยวอาจารย์มาดู Page of Cups นะคะแล้วก็เป็น Six of Swords นะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง Ace of Swords แต่กว่าจะดีขึ้นได้เหนื่อยเหมือนกันนะคะหืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะแต่ดวงเดือนนี้อีกหนึ่งอย่างขอเพิ่มเติมถ้าสมมติคุณเป็นหมอแพทย์พยาบาลหรือทำงานที่ต้องบุกต้องลุยหรือทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพิ่มเติมเข้าไป
เป็นเหมือนหน่วยซิลอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีใจที่เจอเด็กทั้ง13คนนะก็เป็นลักษณะที่เป็นอาชีพที่ถ้าใครทำบุกลุยอะไรพวกนี้มีโอกาสก้าวหน้าจะเดินก้าวหน้าสูงหรือมีผู้ใหญ่เมตตาค่อนข้างสูงแต่ในดวงของคุณอ่ะมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณกำลังย้ายที่ทำงานก็ได้ย้ายไปสู่ที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็คือแปลว่าการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าย้ายตำแหน่งก็ได้หรือว่าได้รับอะไรที่มอบหมายมากกว่าเดิมหรือว่างานค่อนข้างจะล้นนิดนึงก็ได้นะคะในกรณีคุณบอกว่าโอ้ฉันก็ทำงานอยู่ที่เดิมนะคะแต่แปลได้เหมือนกันว่างานค่อนข้างจะล้นมือนิดนึงมีคนไว้วางใจให้คุณทำหลายงานเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยเหมือนพนักงานไม่พอบางคนลาออกนะคะแต่ก็ไม่ยอมคิดจะรับคนเพิ่มนะคะก็เลยเป็นลักษณะที่คุณต้องทำงานทวีคูณนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงนะคะยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อแบบสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะแต่ดวงของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงจริงๆด้วยอาจารย์บอกเลยนะคะเรื่องการทะเลาะหรือเอกสารสัญญาผิดพลาดก็ได้พวกคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะแต่เป็นเอกสารหรือว่าสัญญาอะไรบางอย่างที่มันเกิดความผิดพลาดก็ได้ถ้าใครทำงานเป็นพวกครีเอทีฟงานศิลปะงานความสวยความงามก็อาจจะเป็นศิลปะในเชิงที่เหมือนใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างดีเนาะแต่เดือนนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะอาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีลักษณะที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณทุกคนหรืออาจจะหักเหลี่ยมคุณนิดนึงนะคะหักเหลี่ยมโหดหรือว่าพยายามจะกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยุติธรรมเอ้ยไม่ใช่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดยกความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เหนื่อยนิดนึงแต่สำเร็จแต่ค่อนข้างดีอ้ออีกหนึ่งอย่างถ้าใครทำอาชีพที่เป็นพวกอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นพยาบาลคนที่ต้องดูแลคนผู้ป่วยอะไรต่างๆค่อนข้างดีหรือว่างานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีคือหลากหลายอาชีพที่ถูกกฎหมายในเดือนนี้ค่อนข้างดีหมดนะคะถูกศีลธรรมและถูกกฎหมายนะคะค่อนข้างดีหมดเลยอ้อแต่โดยเฉพาะพวกเซลล์จริงๆเดือนนี้ดีนะมันเหมือนกับว่าทำยอดได้ทะลุเป้าหรือเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเป็นนักธุรกิจต่างๆมีโอกาสขยายกิจการแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาติดเยอะแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องแบบเหมือนคู่แข่งมาพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีเราได้ด้วยในกรณีบางคนบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับบริวารแต่มันแปลได้เหมือนกันว่าบางคนทำธุรกิจและอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนข้างๆกันเลยขายเหมือนคุณเลยหรือว่าในแบบในโซเชียลก็ตามแต่ขายเหมือนคุณอาจจะมีการโจมตีกันเหมือนมาใส่ร้ายทำเป็นลูกค้านู่นนี่ก็ได้ก็คือคุณต้องปล่อยวางบ้างนะคะถ้าคุณไม่ได้ผิดจริงไม่ได้ทำจริงก็คือแก้ไปตามวาระเหมาะสมแต่ถ้าแก้ไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ต้องแก้ค่ะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าคุณหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ลดน้อยถอยลงแน่นอนนะเรามาดูสำหรับเรื่องการเงินการเงินคุณอะจริงๆแล้วเหมือนจะดีแต่ไพ่มันยังขึ้นว่าหนี้สินยังลุงลังอยู่คุณต้องชดใช้หนี้สินให้คนอื่นหรือตัวคุณเองอะเยอะมากมันเหมือนมีเงินเข้ามาเยอะนะงานก็คุณเข้ามาเยอะแต่เงินก็เข้ามาเยอะเช่นกันแต่เงินคุณเก็บไม่อยู่เงินคุณอาจจะหมดไปกับการซื้อของสวยงามของประดับตกแต่งหรือหมดไปกับการซื้อบ้านซื้อรถก็ได้หรือหมดไปกับการพวกเสน่หาต่างๆหมดไปกับแฟนก็ได้หรือว่ากับลูกกับหลานก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าหาเงินได้เก่งหาเงินได้เยอะแต่มีภาระหนี้สินเยอะเนี่ยไพ่มันขึ้นอาจจะหมดเงินไปกับค่าเล่าเรียนลูกก็ได้หรือว่าให้กับคนที่เป็นบริวารของคุณก็ได้นะคะก็เลยบอกว่าเงินน่ะใช้เก่งแต่เก็บให้เก่งด้วยนะคะเข้ามาเยอะเก็บให้เก่งพยายามแบ่งส่วนเก็บให้ได้ไม่นั้นไปหมดนะคะเพราะว่าดวงของคุณจะใช้เงินตามอารมณ์มากในเดือนนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเงินก็ใช้ตามอารมณ์นะคะฉันอยากจะเปย์ก็เปย์ฉันอยากจะใช้เหมือนใช้คลายเครียดก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเรามาดูเรื่องถ้าลักษณะนี้อาจารย์แนะนำเฉยๆนะเป็นพวกเนี่ยอันนี้คือมันแวบเข้ามาจะหาซื้อเองก็ได้นะคะแต่ถ้าในเฟซบุ๊กของอาจารย์หรือว่าในไทม์ไลน์ไลน์แอดคุณก็สามารถไปดูได้นะคะเป็นที่จะเป็นอะความารีนนะคะถ้าเอเมทิสจะเป็นตัวนี้อาจารย์ไปหยิบมาต้องขออภัยนะคะเป็นตัวนี้ Amethyst นะคะก็จะช่วยให้สงบร่มเย็นเพราะว่าเดือนนี้ของคุณต้องการสติเยอะมากๆถ้าสติมาปัญญาเกิดคุณจะทำทุกอย่างประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเนี่ยใช้เป็นพวก Amethyst เพิ่มสติปัญญาทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้คือการเสริมแล้วก็ Aquamarine นะคะอันนี้ Amethyst อันนี้ Aquamarine ค่ะใช้พวกนี้จะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะแล้วก็บางคนบอกว่ามีหินอื่นๆมันก็มีค่ะอันนี้ก็ได้ใช้ก็อายเป็นสามกษัตริย์ก็ได้เป็นได้หลากหลายเลยค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะใช้อะไรที่ทำให้แบบนอกจากการสวดมนต์แล้วก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้กรรมแล้วก็สวดมนต์เป็นรูปคำยังได้เลยนะคะเหมือนบางทีอาจารย์จับเนี่ยหินหรือนอนพวกบางหินบางชนิดจะสามารถใส่นอนได้เอเมทิสเนี่ยหรืออะความารีนอย่างเงี้ยคือใส่นอนได้แต่อันนี้ไม่ได้นะนี่ไหมทองกับไหมเงินจะใส่เฉพาะเวลาทำงานหรือว่าเราทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะถึงจะดีอ่ะเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดดีกว่านะคะ Temperance นะคะ Nine of Cups
แล้วก็ The Star อุ๊ย popular มากอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเสน่ห์จะเป็นพิษนะคะคุณคือไพ่มันขึ้นว่ามันมีมาแล้วมีไปมันเหมือนกับว่าดวงของคุณอะมาเข้ามาเยอะแต่มันก็ไปเยอะเช่นกันหรือว่าคบกันไม่รอดก็เลิกกันก็กลับมาเป็นโสดเหมือนเดิมหรือว่าแค่กิ๊กกักเท่านั้นนะคะดวงเดือนนี้จะมีเข้ามาเยอะทำให้คุณอาจจะสละโสดก็ได้แต่เลือกดีๆนะคะอย่าเลือกเจ้ากรรมนายเวรทำเป็นแฟนนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการท้องก่อนแต่งด้วยนะคะในกรณีคุณกุลสตรีที่กำลังดูอาจารย์อยู่นะคะก็ในดวงของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังทุกๆฝีก้าวเพราะว่าดวงเดือนนี้คุณจะเนื้อหอมมากสุดๆเลยมีแต่คนรักคนอยากจะเข้ามาคุยมีเสน่ห์มากนะคะแต่อย่าให้เสน่ห์มันเป็นพิษนะจ๊ะสำหรับคนโสดเอ้ยคนที่มีคู่ขออภัยค่ะคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันจากมือที่3เป็นได้หมดอาจจะเป็นเชิงชู้สาวก็ได้หรือเป็นพ่อแม่เขากีดกันก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะงานก็ได้หรือlong distance ก็คือเหมือนเป็นอยู่คนละประเทศกันก็ได้เป็นระยะทางที่ทำให้เป็นปัญหาก็ได้แต่สุดท้ายก็คือยังไม่เลิกกันค่ะแต่มันเป็นความหึงหวงความหวั่นระแวงเพราะว่าตัวคุณในเดือนนี้คุณจะอารมณ์แบบแปรปรวนนิดนึงมันเลยทำให้รู้สึกว่าหึงแฟนหวงแฟนหรือว่าแฟนไม่เหมือนเดิมไม่ตามใจเราเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดและมันก็บอกว่าให้ควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะนอกจากการสวดมนต์แล้วใส่พวกนี้ก็จะดีการสวดมนต์ของคุณแนะนำเพิ่มไปเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ให้สวดเป็นคาถามงกุฎพระเจ้าและชินบัญชร นะคะอย่าลืมว่าอารัตนาศีล5อรหังสัมมาภาหุงชัยปริตอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชินบัญชรแล้วก็มงคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็แผ่เมตตานั่นเองนะคะจะดีต่อตัวคุณมากๆเลยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วให้มันขึ้นว่าต้องระมัดระวังเรื่องการหย่าร้างหรือว่าการทะเลาะกันรุนแรงหรือว่าแยกกันอยู่นะคะช่วงนี้แต่ให้มันขึ้นว่าถ้าคุณมีลูกอาจจะสารสัมพันธ์ได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันมีโอกาสที่จะหย่าร้างหรือว่าอยู่เป็นคนละทิศคนละทางสูงมากเลยนะคะช่วงนี้จะทะเลาะจะมีปัญหากันรุนแรงนะคะโอเคสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะเรื่องการเดินทางต้องระมัดระวังนะคะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็มีการปวดพวกคอบ่าไหล่เนี่ยแหละค่ะออฟฟิศซินโดรมรักขานะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางเล็กๆน้อยๆค่ะมันอาจจะเกิดการสะดุดหกล้มอาจจะเป็นการเดินของเราธรรมดาก็ได้หรือลื่นล้มต่างๆก็ต้องระมัดระวังหัวฟาดพื้นด้วยนะคะนอกนั้นก็ปกติดีค่ะแต่อาจารย์มองว่าอุบัติเหตุของคุณเนี่ยคุณไปบริจาคเลือดแก้เคล็ดนะคะแล้วก็ถ้าไม่งั้นทำบุญว่าบาดน้ำพุก็ได้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเลือดก็มันพวกเอทต่างๆก็ได้นะคะก็เป็นว่าบาดน้ำพุหรือว่าจะเป็นทำให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าทำบุญลงศพก็ได้แต่ลงศพอาจารย์มองว่าเป็นผ้าห่อศพจะดีกว่านะคะที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีนะจ๊ะลองไปทำกันดูนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นดูดวงอย่างมีสตินะคะแล้วก็อย่านำดวงไปเหนือหัวนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช่คนเหวี่ยงก็ได้แต่มันแค่เดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเหมือนเหนื่อยนิดนึงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความพิโรธเกิดขึ้นในบางครั้งนะคะแต่ขอให้ควบคุมสติมันก็จะไม่เกิดขึ้นตามที่อาจารย์บอกมีแต่ดีกับดีเพราะจริงๆเดือนนี้ของคุณเป็นดวงที่ค่อนข้างดีนะถ้าไม่ติดเรื่องอารมณ์เล็กน้อยหรือปากเสียงเล็กน้อยถ้าควบคุมอยู่นะมันจะดีมากนะคะมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะขอฝากไว้แค่นี้ไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ